โก้รูปดวงอาทิตย์มีที่ยกน้ำหนักอยู่ด้านบนขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนค่ะวันนี้นะคะครูแคทก็มีท่าออกกำลังกายหรือว่าจริงๆแล้วมันคือท่าโยคะนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะแก้อาการไมเกรนนะคะซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนปัจจุบันเลยถ้าไมเกรนนะคะหลักๆเนี่ยมันจะมาจากความเครียดแล้วก็นอกจากความเครียดแล้วเนี่ยมันจะมาจากอาการตึงของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหล่หรือว่าหลังนะคะวันนี้ครูแคทก็จะขอเปิดด้วยการแก้ที่คอกับบ่าก่อนนะคะอันดับแรกนั่งสบายๆเลยค่ะจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ปล่อยตัวตามสบายแต่ว่าหลังตรงนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะจากนั้นนะคะมือนะคะเดี๋ยวเราจะยืดคอทางด้านซ้ายก่อนเราใช้มือขวานะคะอ้อมมาจับศีรษะทางด้านซ้ายนะคะหลังตรงนะคะหัวไหล่ซ้ายปล่อยลงสบายๆนะคะหายใจเข้าลึกๆมือซ้ายจับหัวเข่าไว้หายใจออกค่ะแล้วค่อยๆดึงศีรษะไปทางขวาช้าๆนะคะไม่ดึงแรงนะเดี๋ยวจะมีอาการเจ็บคอเคล็ดนะคะค้างไว้นับ 1-5 ในใจนะคะครูแคทใช้มือขวาจับศีรษะด้านซ้ายแล้วดึงศีรษะมาทางขวาเบาๆจากนั้นยังค้างอยู่ที่เดิมนะคะแล้วมือขวานะคะค่อยๆเลื่อนมือมาจับตรงบริเวณหลังกกหูท้ายทอยนะคะแล้วค่อยๆดึงลงค้างไว้เหมือนเดิมค่ะ5ลมหายใจครูแคทเลื่อนมือขวามาวางที่ท้ายทอยแล้วดึงศีรษะให้ก้มลงเบาๆทำค้างไว้โอเคค่ะทีนี้เราเปลี่ยนข้างนะคะมือขวาจับที่หัวเข่าขวานะคะหลังตรงผ่อนคลายหัวไหล่นะคะมือซ้ายอ้อมมาจับศีรษะทางด้านขวาหายใจเข้าลึกๆหลังตรงหายใจออกค่ะค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาด้านซ้ายช้าๆครูแคทเปลี่ยนข้างใช้มือซ้ายจับที่ศีรษะด้านขวาแล้วดึงมาทางด้านซ้ายทำท่าค้างไว้จากนั้นนะคะค่อยๆเลื่อนมือซ้ายมาบริเวณหลังกกหูขวาเลื่อนไปทางท้ายทอยนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกแล้วค่อยๆดึงลงครูแคทหายใจเข้าจากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงไปวางไว้ที่บริเวณกกหูเกือบถึงท้ายทอยแล้วหายใจออกพร้อมกับกดศีรษะลงเบาๆทำท่าค้างไว้โอเคค่ะถัดมานะคะก็คือเงยศีรษะไปข้างหลังนะคะแล้วก็ก้มศีรษะลงนะคะมือวางไว้ที่หัวเข่าเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหย่อนลงครูแคทวางมือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่าแล้วเงยหน้าไปข้างหลังทำค้างไว้ค่อยกลับมาค่ะหลังตรงหน้ามองตรงนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆกดคางลงยืดคอด้านหลังครูแคทยังนั่งอยู่ท่าเดิมแต่เปลี่ยนมาก้มหน้ากดคางลงให้ชิดหน้าอกทำค้างไว้ตรงนี้ค่ะกลับมานั่งตรงทีนี้ต่อไปนะคะครูจะให้ยืดหัวไหล่นะคะเดี๋ยวจะหันด้านข้างให้ดูจะได้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะยื่นมือมาข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วกางออกเพื่อเป็นการเปิดหัวไหล่เดี๋ยวขออีกทีนึงนะคะเลื่อนดึงมือกลับมาข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆค่ะเปิดหัวไหล่กางแขนออกจากนั้นนะคะค่อยๆอ้อมมือมาทางด้านหลังล็อกนิ้วมือจากนั้นยืดหัวไหล่บีบมือเข้าหากันนะคะแขนถ้าเกิดตึงได้พยายามเหยียดข้อศอกให้ตึงแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเจ็บเกินไปนะคะสามารถงอได้นิดนึงทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าไม่ฝืนจนเกินไปจากนั้นนะคะเงยศีรษะขึ้นหายใจเข้าลึกๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะครูแคทประสานมือไว้ด้านหลังแล้วดึงแขนให้ตึงเงยหน้าขึ้นทำท่าค้างไว้จากนั้นค่อยๆผ่อนคลายนะคะโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับประโยชน์ของท่าที่ให้มาทั้งหมดนะคะคือช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่เราเป็นเรียกได้ว่าเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็นำไปสู่ความเครียดแล้วก็ไมเกรนท่าเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้นะคะโดยเฉพาะท่าที่ฝึกลมหายใจนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็คลายอาการไมเกรนได้ในครั้งแรกที่ทำเลยนะคะท้าพิสูจน์ค่ะลองไปทำกันดูนะคะ